พี่แอมแปอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวขอเชิญพี่แอมแปเข้ามานั่งนะครับขอบคุณหน่อยเร็วแหมหนุ่ยแหมพองรายการเลยนะไอ้ทำไมเก้าอี้ฉันสูงขนาดนี้วะเออเปลี่ยนเก้าอี้กันกลางรายการก็ได้เว้ยดีว่ะอันนี้เป็นเทปพิเศษนะจ๊ะหนุ่ยจ๋าเปิดรับความสุขเอาหนุ่ยไม่ได้ซ้อมด้วยกันมาไม่รู้เขาเรียกเมื่อกี้นั่งทำงานอยู่เขาเรียกเข้ามาไงมาต่อเลยอ่ะเปิดรับความสุขฉลองรับปีใหม่ฉลูหนุ่ยหนุ่ยฉลูเลยเว้ยปีใหม่ไงปีใหม่ก่อนละเออปีฉลูเออน่ารักอ่ะเปิดรับความสุขฉลองรับปีเออสุดยอดร้านแรกกันเลยหนุ่ยร้านนี้นะคะอิมพอร์ตมาจากภูเก็ตหุ้ยของดีเมืองภูเก็ตหุ้ยนั่นก็คือร้านกิมเจบอกร้านนี้ของที่เด็ดเยอะเหมือนกันเลยนะเขาอ่ะใครเขาก็คือแบบว่ามีคนพูดมาอ่าพี่แจ้นี่แหละของจริงของจริงเรื่องอะไรแม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้คิ้วมึงกระตุกอย่างไรคิดยังมาคิดแล้วนี่คือเมนูไตปลาแห้งค่ะนอกจากน้ำพริกไตปลาแห้งแล้วทางกิมแจ้ก็มีกะหรี่ปั๊บด้วยนอกจากขนมนมเนยแล้วนะคะเราก็ยังจะสามารถส่งของคาวแบบนี้มาได้เล็กน้อยนะน้ำพงน้ำพริกเริ่มจากไตปลาแห้งก่อนหน่วยชิมหน่วยกินเป็นไหมกินเผ็ดได้ปะกินได้ไปป้อนสลับช้อนกันอย่างนี้อ่ะอุ้ยไตปลาแห้งที่ว่าเค็มก็หวานขึ้นมาเลยว่ะหนุ่ยเป็นไงกินไข่เค็มอร่อยมากเลยจริงไอไตปลาเนี้ยเออปกติเขาใส่แกงแล้วเรียกแกงไตปลาได้ปะได้ใช่ไหมก็ถ้าเอาไปผสมน้ำก็คือทำแกงไตปลาได้แต่ว่ากินแห้งๆกับข้าวกับไข่เจียวก็คือดีหนุ่ยกะหรี่ปั๊บนี่ก็ถือว่าเป็นของดีของร้านกิมแจ้อีกอย่างนึงเหมือนกันนะคะอ่ะอันนี้นะคะไส้หมูฮ้องหนุ่ยเคยกินหมูฮ้องไหมจ๊ะมันคือหมูอะไรอ่ะหมูฮ้องหมูฮ้องก็คือเป็นหมู3ชั้นนึ่งซีอิ๊วนะคะหมูฮ้องเป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนหากินได้แค่เฉพาะในภูเก็ตเท่านั้นว้าวอ่ะเดี๋ยวกูพูดว่าหากูเข้าข้างเป็นยังไงรสชาติเล่าไปบ้างเยอะนะหลอกหมูเนี่ยไม่เคยกินมันมีเครื่องเยอะดิเขาใส่เห็ดใส่พริกไทยมันเหมือนไส้บะเพียชิ้นละ20บาทเท่านั้นไม่ถูกนะฝากด้วยนะสำหรับร้านกิมแจ้ภูเก็ตค่ะเข้าไปดูได้นะคะเพจกิมแจ้นั่นเองนะคะโทร0846465197ค่ะร้านต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะหน่วยถือไว้ร้านนี้มีชื่อว่าสีนินเบเกอรี่อันต้องแกะปะเอ้าไม่แกะมันจะกินยังไงอ่ะเฮ้ยอย่าพูดไม่ได้แกะกินที่บ้านหนสีนินนะคะมันมีทั้งหมด2รสชาติด้วยกันนะคะสีนินเบเกอรี่เป็นขนมปังกรอบของฉันรสเนยนมของเธอรสชาติเอออ่ะแล้วกัดพร้อมกัน1 2 3กรอบกรอบราคาเท่าไหร่35บาท3ถุง100บาทเฮ้ยเวลาพูดมันต้องพูดเหมือนแบบเวลาแม่ค้าขายของอ่ะ35จ้ะ35 3ถุง100พูดเลย35จ้ะ35 3ถุง100ไม่ได้ก็เป็นมีกลิ่นเนยแล้วก็กระเทียมเราว่าขนมปังอ่ะกรอบด้วยใช่เขาฝานมาขนาดที่แบบพอดีกินอ่ะเออสามารถเอาคำเดียวเข้าปากได้เลยเฮ้ยแล้วเป็นไงรสชาติเนยนมอร่อยนะเนยนมอร่อยไหนขอลองเนยกระเทียมหน่อยแต่มันกรอบนะเออสีนินเบเกอรี่นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจค่ะสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจสีนินเบเกอรี่เลยเป็นภาษาอังกฤษ SISININ BAKERY นะคะหรือว่าโทร0624146546เบอร์นี้ซื้อมาชัวเบอร์มงคลสีนินเบเกอรี่เช่เยี่ยมยอดหนุ่ยและร้านต่อไปค่ะหนุ่ยตบมือทำไมตามพี่ไงร้านนี้มีชื่อว่าโฮมทูอินไดฟุกุค่ะหนุ่ยมี4รสชาติมีชาเขียวถั่วแดงมันม่วงแล้วก็ช็อกโกแลตอ่ะของพี่ชาเขียวเธอเอานั้นไปเดี๋ยวหนุ่ยจะได้รู้มีอะไรอยู่ข้างในพร้อมแล้วทีเดียวเลยป่ะทีเดียวหมดเลยป่ะหนึ่งเขียวช้าอ่ะไดฟุกุค่ะโฮมทวินไดฟุกุข้างในเป็นสตรอเบอรี่ของพี่เป็นชาเขียวเคลือบไว้ใช่สำหรับใครนะคะที่ชอบกินไดฟุกุแบบแป้งหนาๆ นุ่มๆ หน่อยแล้วก็มีสอดไส้สตรอเบอรี่แบบนี้นะคะแนะนำเลยกับโฮมทวินไดฟุกุนะคะแล้วก็ร้านนี้มีหน้าร้านไหมไม่มีครับ
สั่งได้ทางไอเดียอย่างเดียวเริ่มต้นที่ลูกละ25 บาทแน่ซ้อมมาดีกล้วยตั้มไม่ต้องมาทำงานแล้วสำหรับร้านโฮมทวินไดฟุกุนั้นแช่และสำหรับช่องทางการติดต่อ IG นั้นโฮมทวินมีเอสด้วยนะเว้ยโฮมทวินเอสอันเดอร์สกอร์ไดฟุกุค่ะร้านต่อไปนั่นคืออันตี้เมดอิทค่ะมีด้วยกัน2รสชาตินั่นก็คือรสส้มเอ้ยรสบัตเตอร์เค้กกล่องละ45 บาทไอ้นุ้ยนะเขาบอกว่าร้านนี้ค่ะเป็นฝีมือการทำขนมของคุณน้านะคะซึ่งไม่มีหน้าร้านสั่งได้นะคะโดยส่งไลน์แมนแล้วก็ส่งแค่ทุกวันพุธกับวันศุกร์เท่านั้น40 บาทอ่ะหนุ่ยหนุ่ยอยากชิมอะไรจ๊ะบัตเตอร์เค้กเขาหนุ่ยชอบบัตเตอร์เค้กมากเป็นไงอร่อยอันตี้เมดอิทนะคะราคากล่องละ40 บาทโอเคเลยนะคือรสชาติอย่างที่หนุ่ยบอกก็คือว่าไม่หวานไปนั่นเองนะแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือทางไลน์แมนแล้วก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook นะคะอันตี้เมดอิทนะคะ0816259798จ้าสำหรับอันตี้เมดอิทนั้นเท่ร้านต่อไปหนุ่ยร้านนี้มีชื่อว่าหอคำสำหรับร้านนี้ค่ะเป็นร้านผลไม้แปรรูปหน่อยใช่อันนี้ในบวย5 โลอันนี้บวยชีสแล้วนี่บวยอะไรบวยซากุระอันนี้บวยแล้วอันนี้อะไรมะม่วงส้มลิ้นดูอ่านไม่ค่อยออกนะต้องดูค่ะมะม่วงอ๋อจริงเหรอมะม่วงจ้ะช่องทางการติดต่อนะคะมันจะขึ้นตรงนี้ตรงนี้นะโอเคนะไม่หวานมากเหมือนกันใช่เหมือนจะหวานแต่ก็ไม่หวานไม่เดี๋ยวนี้ขนมมันจะบอกว่ารสชาติต้องไม่หวานเกินไปเว้ยมันดีต่อสุขภาพด้วยเอาที่หนูอยากกินอร่อยดีนะอันนี้เอากลับบ้านต่อไปค่ะอันนี้คือเมนูบวย5รสคุณว่าเป็นคนกินบวยไม่เป็นเลยจริงมันมีเม็ดต้องกินเม็ดด้วยเม็ดคายทิ้งเดี๋ยวคายทิ้งนะมันครบทุกรสชาติมันมีแบบเปรี้ยวๆเค็มๆรสชาติดีนะเอาจริงเหมาะสำหรับคนท้องแพรวจะท้องแล้วไปซื้อร้านนี้นะขอคำนึงสั่งเลยบวย5รสถุงละ79 บาทสำหรับร้านขอคำนึงแช่เฮ้ยอร่อยถือว่าดีผมกินได้ได้ใช่ไหมที่ผมเป็นคนที่กินยากมากเลยนะแต่นี้กินได้สำหรับคนที่ดูรายการอร่อยต้องแชร์อยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นเทปพิเศษซึ่งนะคะช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรไปเป็นของฝากก็สามารถดูรายการของเราได้แล้วก็ตามไปซื้อตามช่องทางเหล่านี้ตามร้านเหล่านี้นะคะได้เลยทุกร้านน้ำลายกระเด็นเห็นไหมหน่วยไม่เห็นใครที่แบบว่าเป็นร้านค้าคือไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านนะส่งมาทุกร้านแล้วก็รีวิวให้ทุกร้านช่วงนี้ขอเป็นขนมก่อนขนมนมเนยก่อนส่งมานะคะตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์นะคะสามารถติดตามได้ทั้งเพจทางบักบูดทีวีนะคะทาง YouTube ครับ YouTube ติดตามได้ที่ช่องบักบูดทีวีและอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับดูเยอะมากเลยค่ะบอกให้เดี๋ยวดีใจไปเลยพอได้พูดรู้สึกไงภูมิใจดีว่ามันเป็นอนาคตของเราไงเออทำเพลงนี้ให้ดีๆแล้วเราจะได้เลื่อยขาเก้าอี้ตั้มเจอกันใหม่สำหรับอร่อยต้องแชร์กับเทปเปิดรับความสุขฉลองรับปีฉลูบายครับบักกะบูดทีวี